ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eager of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID SHMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eager of No สวัสดีครับพบกับ Eager of No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับวันนี้ขอเสนอพระสมเด็จเหม็นหรือพระสมเด็จพิมพ์คะแนนมีจำนวนการสร้างประมาณ 84,000 องค์ผสมผงอิทธิเจผงปัทมังผงมหาราชของหลวงพ่ออุ่นผสมกับผงอิทธิเจของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันบรรจุอยู่ในอุโบสถหลังใหม่จำนวน 50,000 องค์แจกออกไปให้บูชาประมาณ 30,000 กว่าองค์ลักษณะแบ่งได้ดังนี้ครับมียันหลังวาตกย่อมาจากวัดตาลกงชัดเจนอยู่ประมาณ 4,000 องค์มียันหลังและคำว่าวาตกไม่ชัดเจนเนื่องจากปลายสีพึ่งอยู่ประมาณ 30,000 องค์และมียันหลังไม่ชัดเจนเนื่องจากพิมพ์สึกจนเลือนลางประมาณ 50,000 องค์สำหรับเนื้อที่พิมพ์ยันหลังชัดเจนนั้นนะครับจะมีเนื้อรองพิมพ์เป็นสีแดงอมน้ำตาลประมาณ500องค์เนื้อแก่น้ำมันประมาณ 2,500 องค์องค์พระทั้งหมดนำมารวมกันแล้วและประกอบพิธีปลุกเสกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497เรื่อยมาจนถึงปีพ.ศ. 2505รวมระยะเวลาปลูกเสกนานถึง8ปีจึงได้นำออกแจกจ่ายให้สานุศิษย์เหตุที่เรียกขานกันว่าพระสมเด็จเหม็นเนื่องจากองค์พระมีกลิ่นเหม็นเกิดจากข้าวก้นบาตรที่นำไปหมักผสมกับผงต่างๆเหม็นมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการหมักนานเพียงใดหลังจากพระสมเด็จเหม็นนำออกมาแจกจ่ายปรากฏว่าผู้นำไปอาราธนาพกพาติดตัวต่างประจักษ์พุทธคุณซึ่งเปี่ยมล้นครบทุกด้านได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงหลวงพ่ออุ่นเกิดในสกุลอินพรหมเมื่อวันศุกร์ที่9มีนาคม2459ที่บ้านน้องหินถ่วงตำบลมาปาเขาอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีอายุครบ20ปีเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่21กรกฎาคม2479ที่พัทธสีมาวัดตาลกงมีพระอธิการชันวัดมาปะเขาเป็นพระอุปชาพระอธิการผิววัดตาลกงเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการขาววัดอินจำปาเป็นพระอนุสาวนาจารย์อยู่จำพรรษาที่วัดตาลกงศึกษาพระธรรมวินัยอยู่รับใช้หลวงพ่อผิวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาพุทธาคมเริ่มจากการอยู่ปรนิบัติรับใช้พระอาจารย์ที่เชี่ยวชาญวิทยาคมเมื่อมาอยู่รับใช้ใกล้ชิดเป็นที่โปรดปรานมากจึงได้รับการถ่ายทอดสรรพวิชาให้จนหมดสิ้นจากนั้นเดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อทองสุขแห่งวัดตโนดหลวงฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อขอเล่าเรียนวิชาโดยเรียนฝึกวิชากสิณจนเชี่ยวชาญในกสิณ10ทั้งได้เรียนตำราผงเมตตาต่างหลวงพ่อท้องสุขเห็นความมานะพยายามประจวบกับหลวงพ่อผิวอดีตเจ้าอาวาสวัดตาลกงมีความคุ้นเคยกันมาก่อนจึงรับท่านไว้เป็นศิษย์แล้วถ่ายทอดวิชาให้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะมีการศึกษาเล่าเรียนหลวงพ่อท้องสุขนะครับจะดูฤกษ์ยามก่อนแล้วนัดกำหนดวันให้เดินทางไปทำพิธียกครูโดยมีขันห้าดอกไม้ธูปเทียนบายสีทำพิธีไหว้อย่างเป็นทางการสำหรับการเรียนอาคมครั้งนี้ต้องเดินทางจากวัดตาลกงไปเรียนที่วัดตโนดหลวงครั้งหนึ่งจะต้องไปพักอยู่ที่วัดตโนดหลวงถึง15วันไปกับอย่างนี้เป็นประจำและยังออกบริวาสกรรมร่วมกับหลวงพ่อท้องสุขขึ้นเขาบำเพ็ญเพียรในป่าช้าบ่อยครั้งต่อมาได้พบกับหลวงพ่อจันวัดมฤคคทายวันซึ่งเป็นญาติกับหลวงพ่อท้องสุขซึ่งหลวงพ่อจันได้ถ่ายทอดวิชาสะกดชาตรีเป็นวิชาสะกดศาสตร์ร้ายให้อยู่กับที่
จากนั้นไปกราบนมัสการพระอธิการชันวัดมาประเขาขอศึกษาเล่าเรียนวิทยาคมหลวงพ่ออุ่นเป็นตัวอย่างของพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นพระที่ไม่สะสมไม่ปรุงแต่งไม่ยึดติดในลาภสักการะมีแต่เมตตาสังเคราะห์ช่วยเหลือผลงานการสร้างเสนาสนะสงฆ์ตลอดทั้งถาวรวัตถุต่างๆปรากฏเป็นรูปธรรมมากมายเช่นอุโบสถศาลาการประเรียนกุฏิสงฆ์ชาปนสถานสำนักสงฆ์โรงเรียนถนนและอื่นๆอีกมากมายระดับงานปกครองคณะสงฆ์และสมณศักดิ์พ.ศ. 2500เป็นพระกรรมวาจาจารย์พ.ศ. 2504ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสลำดับสมณศักดิ์พ.ศ. 2522ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่พระครูวินัยวชรกิจพ.ศ. 2531ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทในราชทินนามเดิมช่วงบั้นปลายชีวิตอาพาธด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงเขารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธกรุงเทพต่อมาอาการทรุดหนักและมีความประสงค์จะกลับวัดคณะศิษย์จึงนำมาถึงวัดตาลกงเมื่อคืนวันที่30ตุลาคม2553พอถึงเวลา 6:09 นวันที่31ตุลาคม2553ก็มรณภาพไปด้วยอาการสงบสิริอายุรวม94ปีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eagle of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ